องสองใหม่เกมโชว์ร้องเพลงที่ต้องผ่านศิลปิน30คนแค่คุณมีความกล้าที่จะท้าทายตัวเองแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณครั้งที่แล้วน้องตั๊กสามารถพาคุณอ้อยแสงสินมาได้เป็นคนที่22อาการข้อมากกระทันหันเขาคันหัวใจไหวบ่ดุนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจ9ครับผม9คะแนนได้รับเงินรางวัลสะสมไปอีก 155,000 บาทและครั้งนี้ต้องมาเจอกับคุณมนรุมเธอที่นายในบทเพลงที่ตัวเองไม่ถนัดเธอจะผ่านเพื่อเดินต่อสู่การเป็นแชมป์หรือต้องหยุดแค่นี้ร่วมเป็นกำลังใจให้เธอไปพร้อมกันเลยครับเชิญทั้งหมดนะฮะ เป็นเพลงต้องบอกว่าถ้าแนวสตริงกลัวมากกลัวค่ะเพลงนี้แต่ครั้งนี้หนีไม่ได้แล้วค่ะมนครับเพลงนี้ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเพลงนี้จะต้องระวังตรงไหนเพลงสตริงก็จะมีคำที่มันต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นเราติดสำเนียงเราอาจจะมีสำเนียงอะไรมาใช่ก็ต้องเหมือนระวังปรับให้มันเป็นสตริงอะค่ะคนที่ร้องลูกทุ่งมาตลอดเนี่ยพอมาร้องสตริงปุ๊บมันก็จะติดสำเนียงเอื้อนลูกทุ่งมาด้วยคือฟังปุ๊บรู้เลยอะว่าเฮ้ยต้องเคยร้องลูกทุ่งแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ถ้าร้องสตริงระวังเรื่องสำเนียงค่ะเพราะว่ากรรมการจับผิดอยู่แล้วแน่นอนและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินของเราด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะผู้ชมครับสำหรับศิลปินคนที่23ครับคุณมนรูม39กับเพลงนี้ครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับเชิญครับ
ราเห็นแบบทั้งหมดนี่คือเจ้าแม่คือเขาเป็น R&B อยู่แล้วนะแล้วเหมือนแบบนี่ก็เหมือนภาพพับไว้แบบผมสบายแล้วร้อง R&B ด้วยตอนนี้นะคุณผู้ชมผมได้เห็นครั้งแรกความแปลกใหม่ของตั๊กใช่ค่ะเอาขอเสียงปรบมือกับน้องตั๊กหน่อยนะผมชอบนี่ผมชอบส่วนตัวนะผมชอบส่วนตัวความรู้สึกเป็นไงบ้างกับเพลงนี้ก็หนูจะบอกจริงๆเลยว่ามารายการนี้มันคือหนูต้องทำอะไรที่แปลกใหม่ไปจากเดิมๆที่หนูเคยร้องก็คือเพลงลูกทุ่งมีทั้งเพลงสตริงเพลงแร็ปนี่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหนูเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาฟิชเชอริ่งกับหนูวันนี้น่ารักมากเลยนะคนครับเป็นไงเมื่อกี้ทักร้องเพลงนี้เกินคาดคือด้วยความที่พื้นฐานเขาเสียงสูงเพราะฉะนั้นอ่ะเพลงนี้ก็มีปัญหาแค่ตรงช่วงที่มันต่ำๆไงแต่พอแบบพ้นช่วงที่เขาแบบอึดอัดพอไปแบบช่วงที่เขาสบายอ่ะอันนี้เราจะสู้เขาไม่ได้เลยเพราะเขาแข็งแกร่งมากด้านนั้นนอกจากเสียงต่ำแล้วมีทางด้านอื่นอีกไหมคือเพลง R&B มันต้องแบบมีจิตวิญญาณนิดนึงอะไรเงี้ยต้องแบบแต่ลมตักไปลองดูเฮ้ยลองดูทำอะไรใหม่ๆเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องเขินแล้วเฮ้ยแค่ว่าแม่ต้องดึงเป้าตัวเองนึกออกป่ะต้องแบบดึงเป้าเฮ้ยจะเอ้ยจะเอออะไรเงี้ยลองดูอย่าบอกให้ตักดึงเป้านะไม่ใช่แบบมน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 เมื่อกี้แบบมนเมื่อกี้เราเนี่ยเอ้ยไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเออได้ๆๆพอได้ไหมได้ได้อันนี้เมื่อกี้เขาสาย R&B นี่คือสายย่อสายย่อเออมันได้เออเอาขอบคุณทั้งหมดนะฮะขอบคุณมากค่ะมาฟังคอมเมนต์จากพี่หนูกันบ้างนะฮะจริงๆมนเขาเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้ตั๊กกันนะแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอัตราส่วน68คืออะไรพี่68 68คือใน1ห้องเนี่ยมันจะมีโน้ตขบเคี้ยว1ชั้นอยู่6ตัวใน1ห้องเพลงครับมาแน่งวดนี้นะ68มันก็จะมีความโยนมันไม่ได้มีการเล่นตรงนั้นถ้าเกิดมีการเล่นมันจะรู้สึกว่าเพลงนั้นมันอึกอักอึกกักตึกเงี้ยตลอดครับซึ่งตรงเนี้ยตั๊กไม่มีความรู้ตรงนี้แต่ตั๊กใช้หูที่ดีก็คือ ear training ที่ดีจำพี่มนเขาร้องยังไงพยายามจะดูเอ็ดพยายามที่จะประสานเสียงเก่งแค่นั้นแหละเก่งอันนี้ชมใช่ไหมเนี่ยชมแล้วโอเคขอบคุณพี่หนูครับฟังตั้งนานนี่คือชมนะชมเออเอาละไปพี่เท่งบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เท่งเพลงเมื่อกี้ลื่นหูมากเลยนะเพราะแนวนี้คือแนวไกลตัวตั๊กมากเลย R&B มันลูกอมติดอยู่ที่ลิ้นแกงไงครับแน่นอนแนวนี้คือมันจะมีจิตวิญญาณอะเวลาที่เขาร้องไปอะไรไปแล้วนั่นไม่ใช่การแสดงนะถ้าน้องตั๊กขาดก็ควรจะขาดตรงนี้แต่ถ้าฟังแล้วปล่อยหลับตาดูนะลื่นหูลื่นหูสบายตามากแล้วพี่หลับตาพี่ดูได้ไงเออไอคนนี้เนี่ยใช่พี่อะไรบอกหลับตาดูเอาขอบคุณพี่เท่งครับขอบคุณเอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับศิลปินท่านที่23นะครับรอบนี้นะฮะต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องตั๊กนั้นจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านเป็นพิเศษได้30คะแนนเต็มนั่นหมายความว่ารอบนี้จะได้โบนัส10เท่าครับจาก 5,000 จะเป็น 50,000 ทันทีครับขอให้โชคดีครับผมเริ่มต้นที่พี่เท่งก่อนนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับจะต้อง23คะแนนขึ้นไปเท่านั้นนะครับต้อง23คะแนนขึ้นไปนะครับและพี่เท่งผมว่าจิตวิญญาณของ R&B นะคือมันต้องใช้เวลาแต่น้องตั๊กใช้เวลาเหมือนกันแต่ใช้เวลาน้อยมาก10ครับเฮ้ย10คะแนนเอาไปครับคุณผู้ชมครับเอาไปครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้นะฮะได้อีก20คะแนนนั่นหมายความว่ารอบนี้แจ็คพอตทันทีนะครับจาก 5,000 จะเป็น 50,000 ทันทีขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้10คะแนนนะครับมาลุ้นกันต่อว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะฮะถึงจะได้ลุ้นนะฮะต้องมาลุ้นกันว่าจะได้โบนัสอีกหรือไม่และพี่หนูให้9คะแนนโอ้รวมเป็น10คะแนนขาดอีก4คะแนนถึงจะครบ23นะครับอ่ะไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยก็สบายใจว่าผ่านแน่นอนครับอ่ะไปลุ้นกันที่ศิลปินของเราครับว่าน้องมนจะให้กี่คะแนนครับต้อง
4คะแนนขึ้นไปนะครับและน้องมนให้9ค่ะ9คะแนนรวมเป็น28คะแนนนะครับรอบนี้ผ่านนะครับได้เงินรางวัลสะสม 5,000 บาทนะครับของเดิม 155,000 รอบนี้ได้ไป 160,000 บาทโอ้โหน้องมนคะให้9คะแนนเป็นยังไงบ้างทำไมถึงให้9คะแนนเลยเพราะคิดว่าถ้าคนที่ไม่เคยร้องเลยแล้วร้องได้ขนาดนี้คือสุดยอดนะคะให้เราไปร้องลูกทุ่งอะไรที่เราไม่เคยร้องไม่ได้อย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เร็วมากและคิดว่าถ้าเขาพยายามจริงๆในครั้งต่อไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้อยู่แล้วเยี่ยมขอบคุณค่ะมีพี่เท่งตอบไปชัดเจนแล้วนะฮะว่าทำไมถึงให้10คะแนนผมชอบความพยายามน้องเขาและอย่างคือครับผมนะครับผู้ฟังเพลงครับฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วมันสบายใจแล้วก็ดูน้องเขาไปได้ดีกับน้องมนน่ะครับ10คะแนนในจากผมถ้ารู้งี้เนี่ยผมให้12คะแนนแล้วจะพอแตกเลยน่ารักจังเลยนะฮะเอาขอบคุณพี่เท่งนะฮะแต่พี่หนูให้9ทำไมครับจริงแล้วตั๊กมีข้อผิดพลาดอันนึงก็คือในเสียงประสานบังเอิญพี่ดันไปร้อง voice ประสานตามเราด้วยไงก็เลยรู้มันมีโน้ตที่มันไม่ใช่อยู่โน้ตนึงตัวเดียวก็เลยเหลือ9แค่นั้นเองถ้าเกิดโน้ตตัวนั้นแม่นนะ10ไปแล้วขอบคุณพี่หนูครับทั้งหมดคะจะมีซิงเกิลไหมมีซิงเกิลให้แบบได้ติดตามเปล่าก็ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่มนร้องนะคะก็คือชื่อเพลงว่าหากวันนั้นค่ะยังไงก็ติดตามด้วยครับกับหากวันนั้นนะครับขอบคุณทั้งหมดครับขอบคุณมากครับโอ้โหสาวน้อยคนนี้มาแรงจริงๆผ่านศิลปินคนที่23ไปได้พร้อมกับพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆและศิลปินคนต่อไปก็คือคุณปิ่นกับบทเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกๆผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันครับกลับมาชมกันต่อครับน้องตั๊กสามารถผ่านคุณหมดศิลปินคนที่23มาได้และศิลปินคนต่อไปก็คือคุณปิ่นที่มาพร้อมกับบทเพลงลูกทุ่งหนูไม่ยอมเธอจะสามารถทำคะแนนเพื่อไปต่อได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีครับน้องปิ่นครับเอาล่ะสำหรับศิลปินท่านที่24ครับน้องปิ่นเพลงนี้หนูไม่ยอมอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเต้นแล้วก็มีจริตแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วค่ะอ้าวยังไงดีน้องปิ่นคือจริงๆแล้วสำหรับหนูนะคะเพลงเร็วเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันจะต้องแบบเครียดเหมือนเพลงช้านะสำหรับคนที่เคยประกวดร้องเพลงมาก่อนอย่างหนูอะไรเงี้ยค่ะกล้าที่จะเต้นกล้าที่จะสนุกไปกับเพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยมันน่ารักมากส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยแหละค่ะก็คือ acting ความน่ารักความสนุกสนานนี่แหละสำหรับเพลงนี้นะใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้ตั๊กจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่สำหรับศิลปินคนที่24นี้กับเพลงนี้ครับหนูไม่ยอมเชิญครับตามจับมาให้ได้ลากตัวมาครั้งที่สาสมใจแล้วให้เขา
จูบหนูไม่แล้วหนูจะไม่เอาความเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าอะไรนะท่อนที่หนูทำท่าอย่างเงี้ยเขาจับเขาจูบแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเออท่านี้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 ทำให้ดูหน่อยคิดซะว่าทำบุญให้พี่ก็แล้วกันเขาย่องมาตอนหนูหลับเขาจับเขาจูบแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเฮ้ยพี่เราติดตามดูมาเนี่ยเฮ้ยเขาที่อายไงพอเราเจอเอ้ยมันน่ารักอ่ะเออค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างพอเราได้มันเพลงสนุกอ่ะพอได้เต้นแล้วเป็นไงบ้างก็น้องก็ช่วยเต้นช่วยร้องเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะเป็นไงบ้างคะน้องปิ่นหนูไม่ยอมจะเต้นไม่เป็นตรงไหนเลยไม่เก่งกว่าหนูอีกก็น่าจะเป็นเรื่องสีหน้ามากกว่าเพราะว่ามันเป็นเพลงสนุกใช่ไหมแต่ว่าบางทีข้างล่างเนี่ยไปแล้วแต่ว่าข้างบนน่ะหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยยังนิ่งเหรอหน้ายังแบบยังมีอะไรที่เขายังคิดอยู่อะไรเงี้ยค่ะจะแบบเนื้อเพลงหรือเปล่าหรือว่าตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะหน้าก็เลยยังดูแบบเครียดอยู่อะไรเงี้ยเนาะนิดคือมันคือคุณผู้ชมอันนี้มันจะออกชัดมากเลยนะโดยเฉพาะสมมติเรานั่งดูข้างล่างสมมติข้างล่างโยกใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละค่ะคือเข้าใจป่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ้าวขอบคุณน้องปิ่นครับขอบคุณค่ะเท่ครับเป็นไงบ้างครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ดีนะได้ตะลายตัวเองไปทางที่ดีแต่ก็ยังมีแบบนิดๆยังมีเขินอยู่มีเขินนิดๆครับแล้วก็เรื่องคำร้องเนี่ยเพลงนี้มันต้องมีอารมณ์กับคำร้องหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคือคำต้องปิดต้องมาตอนหนูหลับเขาจับเขาจูบแล้วเขาวิ่งหนีไปนี่ดีนี่วิ่งหนีไปเลยเห็นวิ่งไปที่มันไม่ใช่ที่มีมุมน่ารักอยู่แต่ว่ามันยังเห็นยางอายอยู่แต่ถ้าตัดตรงนี้ได้แล้วก็เข้าใจอารมณ์เพลงนะหนูทำได้ดีมากตั๊กครับดีมากค่ะขอบคุณพี่เต้ครับเชิญพี่หนูครับจากการฟังนะหนูไม่ยอมแต่หนูเนี่ยฟังไปฟังมาจะยอมแล้วเนี่ยนี่อย่างที่ปิ่นพูดมาถูกต้องเลยช่วงล่างไปช่วงบนไม่ไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ความเขินของตั๊กเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่ร้องเพลงเร็วทุกครั้งเลยพี่สังเกตเสียงร้องไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสีหน้ามันชัดไงมันเป็นภาพโชว์ที่มันชัดว่ามันแหยงๆยังไงพูดไม่ถูกอ่ะมันจะว่าน่ารักมันก็น่ารักนะเออแต่ชอบอันเนี้ยนะจิ๊ดๆๆๆเนี่ยวิ่งหนีไปนะนะน่ารักเพลงเขาน่ารักเออครับขอบคุณพี่หนูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับศิลปินท่านที่24นี้นะครับมาลุ้นกันครับว่าจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับผมจะเริ่มต้นที่พี่หนูก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้อง23คะแนนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับ5
ี่หนูให้9คะแนนโอ้โหให้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะมาที่พี่เท่งกันบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับได้ไป9แล้วนะฮะแล้วพี่เท่งให้9คะแนนรวมเป็น18คะแนนขาดอีกเพียง5คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะครบ23คะแนนเพราะฉะนั้นสบายๆแล้วนะสบายๆแล้วมาลุ้นกันที่ศิลปินท่านที่24ของเรานะครับน้องปิ่นว่าจะให้กี่คะแนนครับและน้องปิ่นให้9คะแนนค่ะ9คะแนนรวมเป็น27คะแนนนะครับผ่านนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ได้เงินรางวัล 5,000 บาทนะครับของเดิม 160,000 บาทรอบนี้ได้ไป 165,000 บาทโอ้โหเป็นไงบอกให้เต้นถูกแล้วเห็นไหมบอกให้เต้นน้องปิ่นคะเป็นยังไงบ้างก็เก่งมากค่ะเห็นอยู่ว่าทำได้ทุกอย่างน่ารักด้วยสวยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นคู่ฟีเจอริ่งกับพี่ตั๊กด้วยนะคะค่ะเช่นกันค่ะมีอะไรจะแนะนำไหมว่าหลังด้วยเคยผ่านเวทีการประกวดมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของการประกวดร้องเพลงเนี่ยเยอะกว่าการเป็นศิลปินเยอะกว่าการแบบเข้ามาในวงการบันเทิงอีกนะคะหนูก็ร้องเพลงประกวดเนี่ยมาตั้งแต่อายุ4ขวบพี่หนูมิเตอร์ก็เคยเป็นกรรมการที่รายการชิงช้าสวรรค์ของช่อง Workpoint เหมือนกันที่หนูเคยแข่งอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่หนูเรียนอยู่ป .6 ตอนนี้หนูปี2แล้วนะคะโอ้พี่หนูยังอยู่เลยเนาะยังอยู่ค่ะเป็นอมตะอันนี้คือตัวอย่างของหนูเป็นไอดอลไม่ยอมแล้วหนูเริ่มไม่ยอมแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่พ้น30คนเลยแล้วหนูมั่นใจว่าพี่ทำได้แน่นอนโอเคขอบคุณน้องปิ่นมากค่ะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะสุดยอดไปเลยครับสามารถผ่านศิลปินคนที่24ของเราไปได้ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าศิลปินคนที่25น้องตั๊กจะได้เจอกับใครบ้างพักสักครู่ครับช่วงที่แล้วน้องตั๊กสามารถทำคะแนนผ่านคุณปิ่นศิลปินคนที่24มาได้และศิลปินคนที่25จะต้องเจอกับใครบ้างไปลุ้นกันเลยครับใกล้ที่จะเป็นแชมป์แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกก็จริงๆคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่ายิ่งเราทำได้มากเท่าไหร่ศิลปินท่านต่อไปก็ต้องยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าหลายๆคนที่แข่งกันมานะคะได้ไปทำการบ้านมาใช่ก็ได้ไปทำการบ้านมาศึกษามาพอสมควรนะคะเอาล่ะเหลืออีกเพียงแค่6ด่านเท่านั้นเธอคนนี้ก็จะได้เป็นแชมป์ในรายการนักร้องสองไมล์แล้วขอให้โชคดีเป็นกำลังใจให้อ้าวเชิญประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าศิลปินคนที่25ของน้องตั๊กนั้นจะเป็นใครเชิญครับไม่ทันขาดคำเลยจริงๆอ่ะถามความรู้สึกก่อนตอนนี้นะฮะเป็นไงบ้างหลังจากที่เห็นโฉมหน้าของศิลปินทั้ง3ท่านเป็นไงบ้างคะคือน้ำลายเอือกเลยค่ะก็คิดว่าแต่ละเพลงก็คงต้องยากทั้งนั้นเลยอะค่ะก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะได้เพลงอะไรบ้างแต่คิดว่าเป็นศิลปินที่อยากฟีเจอริ่งมานานแล้วโอเคเอาล่ะสมาธิดีนะคะไปทำความรู้จักกันแต่ละท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณกิ่งเหมือนแพรครับถึงตัวพี่จะเล็กแต่พลังเสียงพี่ไม่เด็กนะคะนี่ผู้ชมนะต้องบอกว่าสาวสวยท่านนี้นะเป็นนักร้องสาวจากเดอะสตาร์ฉายาแซบไซมินินะครับคุณกิ่งครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลง My Heart Will Go On ค่ะนั่นไงนั่นไงคุณผู้ชมนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำจริงๆนะกลัวเพลงสากลใช่ไหมรายการเราจัดเพลงสากลมาให้เลยใจร้ายจังเดี๋ยวไปวิเคราะห์นะไปทีละเพลงนะอีกหนึ่งท่านนะครับพี่หนุ่มกะลาอย
อยากไปยืนใกล้ๆให้ใจเราตรงกันได้ไหมครับนี่โอ้โหท่านดีนะนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์แถวหน้าของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับเพลงของพี่หนุ่มนะต้องบอกว่าฮิตตลอดและกระแทกใจกระแทกใจพี่หนุ่มครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับโอ้โหเพลงของพี่หนุ่มเลยนี่เพลงนี้เคยได้ยินไหมเคยค่ะเคยได้ยินนะฟังบ่อยด้วยค่ะเออดีดีถ้าฟังบ่อยต้องร้องเพลงพี่หนุ่มได้ดิค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะมาท่านสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับคุณเจี๊ยบนนทิยาพี่เป็นตัวแม่เสียงทรงพลังเลือกพี่ไม่ผิดหวังแน่นอน นี่คุณผู้ชมท่านต้องบอกว่ายุคก่อนผมแล้วยุคผมอีกนะเออยุคพี่เท่งก็ได้อยู่แล้วยุคผมนะคุณผู้ชมท่านต้องบอกนักร้องสาวท่านนี้นะฮะมีเสียงทรงพลังมีดีกรีเป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยสยามกลการครับคุณผู้ชมครับพี่เจี๊ยบครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่เจี๊ยบวันนี้จะร้องเพลงชีวิตลิขิตเองค่ะชีวิตลิขิตเองเอาล่ะแต่เหมือนตัวพี่นี่แหละเบาๆง่ายๆนี่เอาล่ะวิเคราะห์ทีละเพลงเลยสำคัญนะคะ My Heart Will Go On ถ้าวิเคราะห์เพลงนี้เป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่ายากอยู่แล้วอ่ะยากด้วยวิธีร้องหรือยากด้วยอะไรก็ยากด้วยวิธีร้องด้วยเรื่องภาษาด้วยแล้วก็ท่อนสุดท้ายเท่าที่หนูได้ฟังมันจะมีสู้เพลงของพี่หนุ่มใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างเพลงนี้หนูเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มอยู่แล้วเพลงเสียงพี่หนุ่มจะเป็นคนที่เสียงสูงก็เป็นเพลงผู้ชายอีกเพลงนึงที่หนูก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยใช้ร้องเหมือนกันค่ะก็ต้องมาลุ้นดูว่าจะรอดไหมเพลงนี้มาถึงเพลงสุดท้ายชีวิตลิขิตเองเพลงนี้เป็นยังไงแต่และเพลงก็ยากทั้งนั้นน่ะแล้วก็เสียงสูงทั้งนั้นเลยหนูก็คิดหนักค่ะตอนนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องตั๊กจะต้องเลือกแล้วนะครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นศิลปินท่านที่25และน้องตั๊กจะเลือกใครครับใครดีครับจะเป็นคุณกิ่งจะเป็นคุณหนุ่มวงกนาหรือจะเป็นคุณเจี๊ยบนนทิยาเลือกพี่หนุ่มค่ะเลือกพี่หนุ่มวงกนาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูเท่ดูหล่อจริงๆเลยนะฮะเอ้ยมองหน้าเขาดิมองหน้าพี่หนุ่มทำไมถึงเลือกพี่หนุ่มก่อนจริงๆหนูเคยร้องเพลงนี้เล่นๆนะร้องแบบทำไปด้วยบ่อยที่สุดเพราะอะไรเพราะหนูชอบพี่หนุ่มอ๋อชอบพี่หนุ่มแล้วเพลงล่ะก็ชอบทุกเพลงอ๋อก็เลยทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะเคยคิดไหมวันหนึ่งจะต้องมาร้องเพลงร่วมพี่หนุ่มไม่เคยคิดวันนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ร้องนะวันนี้เป็นยังไงบ้างเจอพี่หนุ่มแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะถามพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับทักเนี่ยเขาเลือกพี่หนุ่มมาเป็นศิลปินท่านที่25เลยเป็นท่านแรกในกลุ่มนี้เลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็เดี๋ยวส่งอารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วกันนะครับเต็มที่ผมก็จะเต็มที่เหมือนครับเอาล่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเพลงนี้ครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมกับคุณหนุ่มกะลาครับไม่ใช่คนเหงาแต่ก็เข้าใจจะไม่ให้เหงามันคงไม่ง่ายเธอยังเหงาหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เลิกกันที่จริงและฉันก็ยังไม่เคยชินแต่ว่าฉันก็พออยู่ไหวแต่ก็มีบางทีที่เผลอคิดขึ้นมาในใจรู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเธอกำลังคิดถึงใครอาจเป็นฉันก็ได้แต่ฉันคิดถึงเธอเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมเราอาจจะรักคิดถึงเธอเสมอก็แค่เป็นเสียงของความในใจแค่เท่านั้นจริงๆถ้าหากบังเอิญเรา
ได้เจอหน้ากันก็แค่อยากยิ้มให้เธอเพียงสักครั้งไม่ได้หวังอะไรกว่านั้นแต่ถ้าความบังเอิญไม่ให้เราเจอกันฉันก็พอเข้าใจไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมเราอาจจะรักกันไม่ได้ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอคุณจะไปร้องหลุดเหรอหลุดไปเหรอแต่เมื่อกี้เงียบไปอ่ะใช่วักเลยไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเธอกำลังคิดถึงใครอาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมคิดถึงเธอเสมอเธอกำลังคิดถึงใครอาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมเราอาจจะรักกันไม่ได้ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอเกิดอะไรขึ้นก็ลืมค่ะพูดตรงๆเลยลืมคือลืมเนื้อก็แค่เป็นเสียงของความในใจแค่เท่านั้นจริงๆคือสมาธิของเรามันหลุดในขณะที่เราร้องหรือว่ายังไงลืมว่าเราจะร้องต้องร้องท่อนนี้ความรู้สึกนะตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะตอนนี้รู้สึกไงกังวลมากค่ะจริงๆกังวลมากๆก็หนูก็ไม่รู้ว่าที่ร้องไห้ง่ายนะก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองพลาดมากเลยค่ะพี่หนุ่มครับเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆอย่างแรกผมต้องบอกว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงของผู้หญิงนะครับแล้วก็ด้วยคีย์เนี่ยมันก็ยังเป็นคีย์ของผมอยู่ดีครับซึ่งไม่ได้มีการปรับคีย์ไปเพื่อน้องนะครับจริงๆมันร้องยากอยู่แล้วครับอันนี้ต้องบอกต้องพูดด้วยความเห็นใจนะครับว่ามันเป็นเพลงที่ร้องยากอยู่แล้วเพราะว่ามันคีย์ของผมครับย้ำอีกครั้งนะว่านักศิลปินหรือนักร้องจากทางบ้านที่มาบนเวทีนักร้องสองไมค์คุณต้องพร้อมจริงๆนะครับสำหรับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขออนุญาตนะครับไปทางพี่หนูครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างครับไอ้คีย์เรื่องคีย์เรื่องเรนจ์เสียงมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าหนุ่มแต่งเพลงนี้ไว้ค่อนข้างสูงเป็นโน้ตที่สูงแล้วสามารถผู้หญิงสามารถร้องได้แล้วก็เมโลดี้หรือว่าเทคนิคการร้องตั๊กก็ยังทําได้นะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การร้องอยู่ที่เราฟังกันเมื่อสักครู่ปัญหามันคือตรงนั้นมากกว่าครับขอบคุณพี่หนูครับเชิญพี่เท่งครับก็คงจะเป็นคำพูดเดียวกับพี่หนูเลยนะคือทุกอย่างมันไปได้ดีหมดอ่ะมันมีแผลนั้นแผลเดียวเองอ่ะมันอึ้งเฮ้ยมองหน้ากันเฮ้ยโอ้โหนะเอาใจช่วยครับขอบคุณพี่เท่งฮะเอาละครับเอาใจช่วยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณผู้ชมครับ
ในรอบนี้ถ้าจะผ่านนะครับจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทครับแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจคณะกรรมการได้30คะแนนเต็มจะได้โบนัส10เท่าจาก 5,000 เป็น 50,000 ทันทีเลยนะครับแย่แล้วล่ะครับน้องตั๊กจำเนื้อเพลงไม่ได้ทั้งท่อนแบบนี้เป็นแผลที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแบบนี้กรรมการจะให้คะแนนกันอย่างไรจะได้ไปต่อหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจเธอกันครับเมื่อช่วงที่แล้วน้องตั๊กได้ทำผลงานออกมาทิ้งบาดแผลไว้ใหญ่มากทีเดียวฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอก็แค่เป็นเสียงของความในใจแค่เท่านั้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นลืมค่ะตรงๆเลยลืมแล้วแบบนี้จะได้คะแนนจากคณะกรรมการไปสักกี่คะแนนไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันเลยนะครับบอกว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์แบบสดๆที่เราเองก็ไม่มีใครคาดเดาได้สิ่งสำคัญมากที่สุดครับในฐานะที่คุณจะเป็นศิลปินครับทั้งคณะกรรมการทั้งรายการของเราจะย้ำอยู่เสมอครับว่าผมว่าคนที่มีความสามารถทั้งด้านการร้องเพลงนั้นมีเยอะแยะในประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าคุณจะมายืนบนเวทีแห่งนี้คำว่านักร้องมันไม่พอครับคุณต้องมีความเป็นศิลปินต้องพร้อมกับทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในรอบนี้ครับมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันผมจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ศิลปินท่านที่25ของเราก่อนนะครับเอาละครับพี่หนุ่มจะให้กี่คะแนนครับขอโชคดีครับและพี่หนุ่มให้10คะแนนครับ10คะแนนให้10คะแนนเลยครับครับอันนี้งงผมเองก็งงคุณผู้ชมอันนี้โอเคเพราะคุณผู้ชมครับอันนี้สำคัญมากที่สุดนะว่าพี่หนุ่มมาในฐานะที่เป็นศิลปินและคณะกรรมการผมเชื่อว่าพี่หนุ่มเองนั้นก็มีเหตุผลของพี่หนุ่มนะครับไปทางฝั่งของพี่หนูนะครับถ้าครั้งนี้พี่หนูให้10คะแนนหรือพี่เท่งให้10คะแนนอีกรอบนี้จะได้โบนัส10เท่าจาก 5,000 เป็น 50,000 ทันทีมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับรวมแล้วนะครับยังไงจะต้องรวมให้ได้23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านในรอบนี้นะครับและพี่หนูให้6คะแนนครับรวมแล้วนะครับ16คะแนนยังขาดอีก7คะแนนถึงจะผ่านพี่เท่งให้กี่คะแนนครับคุณผู้ชมครับเธอคนนี้นั้นได้ผ่านมาทั้งหมดแล้ว24คนด้วยกันจะผ่านไปได้หรือไม่พี่เท่งให้ถือว่าผ่านและมีเงินรางวัลสะสมเพิ่มอีกนะฮะ 5,000 บาทรวมเป็น 170,000 บาทรู้สึกไงบ้างก็คิดว่าจะตกแล้วค่ะก็คงจะไม่ได้แชมป์อย่างที่หวังเอาไว้ก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่มากค่ะที่ช่วยดูแลน้องคนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจมาณที่นี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในสตูขอบคุณมากๆค่ะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราทุกคนในห้องส่งและรวมทั้งคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยครับว่าทำไมถึงให้10คะแนนทั้งที่มีข้อผิดพลาดชัดเจนมากครับพี่หนุ่มเพราะอะไรคือผมให้10เพราะว่ามันเป็นคีย์ของผู้ชายและผมให้10ครั้งนี้แล้วก็อยากให้น้องจดจำไว้ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วร้องผิดพลาดเนี่ยอยากให้มันเป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้า
มันสำคัญมากกับเรื่องนี้นะครับบนเวทีแล้วก็ให้กำลังใจโอ้น่ารักมากครับนี่คือพี่หนุ่มกะลาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มมาต่อลมหายใจให้กับหนูนะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่หนุ่มไหมครับหนูก็พูดไม่ออกอ่ะจริงๆหนูก็คือหนูเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่หนูชอบพี่มากดีใจที่ได้ร้องเพลงกับพี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ขอบคุณครับที่ให้คะแนนหนูเยอะขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีนะครับโชคดีครับต้องมาถามกรรมการกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เท่งก่อนมาพูดกันหลายครั้งแล้วไอ้เรื่องเนื้อเพลงเนี่ยนะนี่ผมให้7นะผมใจดำมันนะมีกับผมอีก แต่นั่นคือมาตรฐานครับผมคิดแล้วเสียดายน้องมากเลยต้องไปแต่มันเป็นแผลชะกันมากอะแล้วก็ถือว่าตกมาตายแล้วพี่หนุ่มมาคว้าทันนะเคยครั้งนึงที่ให้7คะแนนจําได้ใช่มั้ยว่าเคยให้7คะแนนเพราะว่ามีหลุดนิดๆหน่อยๆอันนั้น7คะแนนก็เป็นแบบเฉียดฉิวอยู่แล้วแต่ทีนี้วันเนี้ยตั๊กหลุดทั้งเวิร์ดทั้งประโยคเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นพี่ว่าตั๊กต้องเดาคะแนนได้ถูกแน่นอนว่าพี่จะให้เท่าไหร่นะครับนะถือว่าผ่านไปก็เป็นกําลังใจให้นะครับตั๊กครับค่ะขอบคุณพี่หนูฮะผู้ชมครับย้ํานะฮะรายการของเรานะฮะเป็นรายการแห่งความสุขนะแต่อย่างที่ว่าถึงเวลาที่จะต้องให้คะแนนในฐานะกรรมการเป็นทั้งศิลปินด้วยเป็นทั้งกรรมการด้วยจะไม่หักก็ไม่ได้พี่หนุ่มมีอะไรอยากจะให้กำลังใจอีกสักครั้งไหมครับให้กับน้องตั๊กก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ถ้าเกิดได้แชมป์แล้วก็อย่าลืมบวชให้พี่ด้วยครับผมพี่หนุ่มครับมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่ไหมครับคือตอนนี้ถ้าอยากจะติดตามผมก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ครับหนุ่มกะลาครับทั้ง Facebook IG Twitter ชื่อเดียวกันหมดเลยครับผมNUMKALA ครับNUM หนุ่ม KALA KALA หนุ่มกะลาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับครับขอบคุณโอ้น่ารักมากเลยทีเดียวเกือบไปแล้วนะครับน้องตั๊กบาดแผลใหญ่จนคณะกรรมการเทคะแนนให้ไม่ได้เลยจริงๆแต่ก็ยังสามารถผ่านศิลปินคนที่25มาจนได้เก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วศิลปินคนที่26น้องตั๊กจะเลือกใครระหว่างคุณกิ่งนักล่าฝันที่มาในบทเพลงสากลและคุณเจี๊ยบดีว่ารุ่นใหญ่ในบทเพลงที่ต้องใช้อารมณ์กับเพลงสูงน้องตั๊กจะเลือกใครจะเลือกใครครับเลือกพี่เจี๊ยบค่ะเลือกพี่เจี๊ยบครับน้องตั๊กตัดสินใจเลือกคุณเจี๊ยบลงมาเป็นคนที่26และเพลงที่จะต้องร้องร่วมกันก็คือเพลงชีวิตลิขิตเองที่ต้องใช้อารมณ์ร่วมกันกับเพลงสูงมาจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ครั้งหน้ากลับมาติดตามชมกันครับห้ามพลาดไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไกลจะฟ้าจะฟ้าพันคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตด้วยค่ะตั๊กก็พยายามคิดเหมือนกันว่าเราจะต้องใช้เพลงนี้แทนตัวเราให้ได้ค่ะเราเป็นคนกำหนดตัวเราไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ดินลิขิตเราจะเดินหน้าจะถอยหลังจะนั่งจะนอนคือเรากำหนดตัวเราเรื่องการร้องอะไรต่างๆพี่ว่าตั๊กก็ยังไม่เสียหายซะทีเดียวก็ยังอยู่ในสเต็ปที่มันเป็นกลางๆอยู่